สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่24เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2566นะครับหัวข้อที่ประกาศหอมให้เอาไว้เนี่ยคือการเมืองเรื่องมุ้งกับเรื่องม้าหมายความว่าอย่างไงเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับ ตอนนี้ใกล้ที่จะได้สภา500แล้วนะครับคือสสเนี่ยเข้าไปรายงานตัวกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเกือบจะครบทั้ง500คนแล้วนะครับเมื่อวานนี้ไฮไลท์ของการรายงานตัวเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นประวีนุชเลิศจิตติสุดหรือนามสก,กุลเดิมคืออินทป,ปัญญาซึ่งเป็นสสบัญชีรายชื่อจากพรรคเพื่อไทยความน่าสนใจเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะว่ารายงานตัวเป็นคนแรกของวันไม่ใช่ แต่เป็นเพราะว่าเคยเป็นภรรยาเก่าของบิ๊กกี้พลเอกนพดลอินทปัญญาซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภานะครับในการรายงานตัวเนี่ยน้องออนของพีก่กีเนี่ยยื่นเอกสารการเปลี่ยนนามสกุลกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนรัษฎรเพื่อขอแก้ไขนามสกุลจากเดิมที่ใช้นามสกุลว่าอินทปัญญาก็เปลี่ยนเป็นเลิศจิตสุด นักข่าวบอกว่าหลังจากที่รายงานตัวเสร็จแล้วเนี่ยนะครับน้องออนก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆทั้งสิน้นรีบจ้ำอ้าวไปขึ้นรถทันทีบรรยากาศนี่ดูรีบร้อนรีบร้อนอะไรประมาณนั้นแหละครับคืออย่างนี้มันมีประเด็นครับประเด็นคือตามรัฐธรรมนูญมาตรา108เนี่ยบัญญัติเอาไว้ว่าสมาชิกวุฒธธิสภาจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้นะครับวงเล็บ8เป็นบุพการี คู่สมรสหรือบุตรของผู้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาข้าราชการการเมืองสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาในคราวเดียวกันหรือผู้ดำรงตำแหน่งในสารรัฐธรรมนรูญหรือในองค์กรอิสระทีนี้ถ้าเกิดต้องออนเนี่ยยังไม่อยากกับพี่กี่นี่ยุ่งเลยนะครับ พี่กีต้องหลุดจากเก้าอีสออ้สวทันทีนะครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับเผด็จการเนี่ยเขาห้ามมีสภาผัวสภาเมียรสรุปว่าอย่ากันแล้วตั้งแต่ก่อนสมัครรับเลือกตั้งแต่ปรากฏว่าช่วงที่เปิดตัวผู้สมัครสสปาร์ติริสเนี่ยนะครับตอนนั้นไม่รู้ว่าเกิดข้อผิดพลาดอะไรขึ้นมาปรากฏว่าผู้สมัครสสปาร์ติริสของพรรคเพื่อไทยลำดับที่22ชื่อนางประวีนุชอินทปัญญา แค่ดูใบายาก็รู้แล้วครับว่ายาก,กันก่อนหรือว่าหลังสมัครรับเลือกตั้งน้องออนของพี่กีเนี่ยมีความสําคัญอะไรถึงกับต้องหยิบยกมาคุยกันหรือเปล่าสําคัญครับถ้ามีคนถามอย่างนี้นะครับสาคัญมากเลยเพราะว่าอาจจะเป็นหนึ่งในจิก๊กซอโฉมหน้ารัฐบาลใหม่ที่กําลังจะมีขึ้นก็อย่างที่รู้กันนั่นแหละครับว่าบิ๊กกีเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทของบิ๊กป้อมและก็คงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าบิ๊กกีเป็นสอวอก็เพราะมีเพื่อนที่ชื่อว่าประวิทย์วงสุวรรณ น้องออนเนี่ยจดทะเบียนสมรสกับพี่กี่เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2 5 5พันตอนนั้นน้องออนอายุ40ปีส่วนพี่กี่เป็นหนุ่มใหญ่แล้วนะครับ72เข้าไปแล้วน้องออนยังเป็นน้องภรรยาของอนุดิษฐ์นาครทับวันนี้ไปเติบใหญ่ที่พักไทยสร้างไทยของเจ๊หน่อยงานแต่งงานเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2559บเนี่ยบิ๊กป้อมรับเป็นประธานนะครับมีข่าวซุปซิบ บทสนทนาของนายทหารหนุ่มใหญ่หระยะก,กลางสองนายบอกว่าบิ๊กกี้เนี่ยแอบมาสารภาพในภายหลังถึงรักแรกพบคบกับน้องมาสี่ซาห้าเดือนแล้วคุยกันถูกคอชิปส่งทั้งไลน์ทั้งเฟสไทม์คุยกันตลอดทั้งคืนหลับคาเตียงจนโทรศัพท์หล่นก็เคยนะครับชาร์จแบตกันแทบไม่ทัน,นีกว่าบ่อยเพราะแต่งเสร็จน้องออนต้องหอบผ้าเข้าไปอยู่ที่บ้านของพิ่กี้บิ๊กกี้เนี่ยเล่าให้เพื่อนเลิฟฟังบอกว่าอย่างนี้ อ้วเนี่ยมอบกุญแจบ้านให้เลยกุญแจรถกุญแจตู้เซฟในห้องให้น้องเก็บเอาไว้ทุกชิ้นทุกอย่างนี่แหละครับนอกจากจะกลุมหัวใจแล้วเนี่ยยังกลุมทรัพย์สินทุกอย่างอีกต่างหากแต่วันนี้ยาก็แล้วนะครับยาก็แล้วเรียบร้อยฝ่ายหญิงเลิกใช้นามสกุลอินทปัญญาไปเป็นคนของครอบครัวเพื่อไทยส่วนฝ่ายชายเนี่ยยังเป็นสวออและก็จะทําหน้าที่โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในเร็วๆนี้ด้วยบิ๊กป้อมกับบิ๊กกีเนี่ยเป็นเพื่อนเตรียมทหารหกด้วยกัน เอาละแม้ว่าจะเติบโตคนละสายกันบิ๊กป้อมเนี่ยเป็นพี่ใหญ่แห่งบูรพาพยัคฆ์ขณะที่บิ๊กกีอยู่สายวงเทวันแต่ความกลมเกลียวเนี่ยยังแน่นอยู่เสมอนะครับช่วงที่บิ๊กป้อมเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมในรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชีวะเนี่ยก็ได้บิ๊กกีนี่ละครับไปช่วยงานในตําแหน่งเลขานุก,การรัฐมนตรีฉะนั้นสายสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยแทบไม่ต่างไปจาก3ปอเลยนะครับแล้วทาไมล่ะครับ ทำไมประวีนุชเลิศจิตติสุทธิ์เนี่ยถึงอยู่ในปา์ตี้ลิสลำดับที่เรียกว่าเซฟโซนเหนือแกนนําคนสําคัญของเพื่อไทยเนี่ยหลายๆคนเขามองว่าไม่ว่าจะเป็นอนุษร์เอี่ยมสะอาดไม่ว่าจะเป็นสุธรมแสงประทุมไม่ว่าจะเป็นละอองติยะภัยรัฐหรือจะเป็นก่อแก้วพิคุณทองหรือว่าธนุศักิและอุทยัยก็ตามเนี่ยถึงจะยาแล้วแต่น้องอ่อนยังถูกจับจ้องว่าจะเป็นจิกซอต่อเชื่อมระหว่างพักเพื่อไทยกับพักพลังประชารัฐ จริงๆเกิดกระแสข่าวดีลรับตั้งรัฐบาลข้ามขั้วมาตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งแล้วนะครับทุกวันนี้เนี่ยดีลรับที่ว่านี้ยังพูดถึงกันอยู่แทบทุกวันเลยแล้วก็ยิ่งมีข่าวแปลกๆครับบอกว่าบิ๊กป้อมอยู่ดีๆก็เดินทางไปอังกฤษช่วงดึกคืนมาที่20มิถุนายนพร้อมกับคนใกล้ชิดไม่กี่คนเท่านั้นภารกิจเขาอ้างว่าไปดูม้าแข่งครับเสร็จแล้วก็จะขี่รืบินกลับไทยทันทีในวันที่25มิถุนายน นั่งเครื่องกันเมื่อยก้นไปกลับตั้ง24ชั่วโมงใช้เวลาอยู่อังกฤษแค่สองสามวันเท่านั้นนะครับชียังไม่จะสุดเลยนะครับต้องกลับแล้วไม่ได้จะเป็นทริปสําหรับผู้สูงอายุละมั้งครับครับเอาเป็นว่าไปดูม้าแข่งกัแล้ากันแต่ข่าวเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าบิ๊กป้อมชื่นชอบม้าชื่ออะไรแล้วก็ลงขันไปเท่าไหร่คอกโทนี่ส่งข้อประกวดหรือไม่ยังไม่มีข่าวสารยืนยันนะครับเพราะว่าภารกิจนี้เนี่ย ไปกันคณะเล็กๆค่อนข้างส่วนตัวแต่ก็หนีไม่พ้นล่ะครับที่จะต้องถูกตั้งข้อสงสัยว่าไปเดียวการเมืองอะไรกับใครหรือเปล่าอ่ะสูตรตั้งรัฐบาลเนี่ยมันไม่ได้มีเยอะแยะมากมายอะไรหรอกครับถ้าหากว่าก้าวไกลตั้งรัฐบาลไม่ได้ก็ต้องถึงคิวเพื่อไทยเขาเพื่อไทยตั้งโดยจับขั่วเดิมก็ยังยากนะครับแต่ถ้าเกิดข้ามขั่วแล้วก็ไปดึงเอาพลังประชาัฐมาเสียบหากก้าวไกลไม่ยอมรวมรัฐบาลที่มีลุงอยู่ด้วยเนี่ยก็จบ ก้าวไกลก็ไปเป็นฝ่ายคา้านภูมิใจไทยก็เข้ามาเสียบแทนสูตรนี้ถอดสลักสอวอไปแล้วเรียบร้อยนะครับที่ยังเดาไม่ออกก็แค่ว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีเท่านั้นแหละครับองอิงหรือว่าเศรษฐาหรือว่าชายัยเกษมหรือว่าลุงป้อมหรือว่าเสียหนูใครในนี้แค่คนเดียวเท่านั้นนะครับก็เหมือนม้าแข่งที่ลุงป้อมบินไปดูเช้าแล้วเย็นกลับนั่นแหละครับชนะได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นคือตัวที่เข้าวินนะครับ